สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติมอบเงินให้น้องเทนนิสฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกวันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติและชมรมกอล์ฟหลักสูตรสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพื่อความมั่นคงขั้นสูงขอแสดงความยินดีกับเทนนิสพานิพักพงพัฒนากิจนักกีฬาเทควันโดหญิงที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกมส์2020ที่ประเทศญี่ปุ่นพานิพักวงพัฒนากิจคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020จากการแข่งขันเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมด้วยการชนะแอเรียนาเซเรโซอิเกรเซสจากสเปนไปอย่างฉิวเฉียด11-10โดยเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของไทยในโอลิมปิกเกมครั้งนี้และเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาเทควันโดไทยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติและชมรมกอล์ฟได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ